เหลืออีกเพียงสัปดาห์เดียว2564กำลังจะผ่านพ้นไปเรากำลังจะก้าวเข้าสู่2565แน่นอนครับ2ปีที่ผ่านมาความเหนื่อยยากความลำบากและสภาวะการตกสะเก็ดทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงทั้งโลกเกิดขึ้นมาโดยตลอดเราตกอยู่ในภาวะของการระบาดของโรคโควิด-19ดังนั้นปีหน้าเราคนไทยจะมีความหวังกับเศรษฐกิจได้แค่ไหนและเราคนไทยควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรวันนี้ผมมีแขกรับเชิญที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจะมานั่งคุยกับคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือคุณกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกรครับขอบพระคุณที่สละเวลามาท็อปนิวส์ท็อปยินดีเสมอครับคุณกรครับ2ปีที่ผ่านมาแน่นอนนี่คือสภาวะที่เราไม่เคยเจออาจจะในช่วงอายุของคนคนหนึ่งนี่แหละว่าเป็นโรคระบาดขนาดที่เรียกว่าล็อกดาวน์กันทั้งโลกความยากลำบากเกิดขึ้นอย่างแรกผมต้องถามคุณกรก่อนว่าจากปี6ปี2563มาจนปี2564เนี่ยในสายตาของนักเศรษฐกิจนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินนะครับไม่เอามิติของการเมืองเลยประเทศไทยถือว่าอยู่รอดปากเหี่ยวปากกาได้คะแนนสักเท่าไหร่ครับคุณกรจากเต็ม10คะแนนนี้ก็ให้กันยากนะครับเพราะว่ามันต้องไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นแต่เอาว่าระบบเศรษฐกิจของเราก็ไม่ถึงกับล่มสลายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าครับแล้วก็จากที่คาดหวังว่ามันจะเริ่มดีขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เจอโอมิครอนเข้าไปนี่ก็เลยทำให้ทุกอย่างมันต้องสะดุดนะครับแล้วก็เริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยปีหน้าจะเป็นยังไงครับนะครับเพราะนั้นเรามีบทเรียนครับจากทั้งมาตรการแล้วก็การดูแลประชาชนในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาการดูแลเศรษฐกิจเพราะนั้นผมคิดว่าเราเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นได้นะแต่ประเด็นปัญหาท้าทายมากเพราะอย่างที่คุณต้นพูดเมื่อสักครู่เนี่ยวิกฤตการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิกฤตการณ์ภายในประเทศเราเท่านั้นนะมันเป็นวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบกับทั่วโลกมันมีผลกระทบกับซัพพลายเชนของสินค้าเกือบทุกประเภทมันทำให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดที่มีต้นทุนสูงขึ้นมากสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเช่นกับเกษตรกรคนไทยเราเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเดือดร้อนมากกับราคาปุ๋ยแพงครับทุกคนงงนะครับว่าอยู่ๆขึ้นเป็นเท่าตัวมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ความจริงถ้าเราไล่ดูตามตัววัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมีเนี่ยเราก็จะเห็นเหตุผลครับว่าทำไมต้นทุนมันถึงสูงขึ้นบางส่วนเกี่ยวข้องกับโควิดครับบางส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงสุดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นเกษตรกรในกรณีเรื่องของปุ๋ยเพราะนั้นมองไปสู่ปีข้างหน้าเนี่ยมีความท้าทายมากนะฮะอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวในประเทศโซนตะวันตกนะฮะทำให้เริ่มมีประเด็นเรื่องของภาวะเงินเฟ้อครับนะส่วนหนึ่งเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงเรื่องของซัพพลายเชนสินค้ามันติดล็อกมันก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เริ่มมีคำถามกับธนาคารกลางหลายธนาคารกลางเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วนะจะส่งผลกระทบยังไงกับตลาดเงินจะส่งผลกระทบยังไงกับสภาพคล่องต้นทุนการเงินอีกต่างหากนะครับของผู้ประกอบการจะส่งผลกระทบยังไงกับภาวะการลงทุนนะครับเหล่านี้นี่เป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมันท้าทายนะคุณท้าทายมากครับเพราะวิกฤตนี้อย่างที่บอกในช่วงอายุคนมันไม่เจอปกติมันจะเริ่มอย่างเช่นปี2540มันจะเริ่มจากประเทศไทยนี่แหละวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2008มันไปเริ่มอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสทั้ง2กรณีเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากฟองสบู่ที่แตกครับนะครับฟองสบู่เรื่องอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักในทั้ง2กรณีนะเพราะนั้นมันไม่ได้มีผลกับตัวประชาชนในวงกว้างมากเท่ากับประเด็นเรื่องของโควิดนะที่มันมีผลกว้างและลึกมากกว่าทุกๆวิกฤตและสลับซับซ้อนนะครับมากกว่าทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นมาในอดีตถ้าพูดกันตามตรงเลยเนี่ยพอเกิดสำหรับในกรณีประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นพอเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งงานยากแต่เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรไปกู้เงิน IMF มานะครับแล้วก็ต้องบริหารเรื่องของทุนสำรองระหว่างประเทศยังไงพอมาถึงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งคุณกรณ์เป็นรัฐมนตรีตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีมันผลกระทบคราวนี้มาจาก
ข้างนอกเข้ามาข้างในเราก็รู้อีกนะครับว่ามันคำตอบมันค่อนข้างชัดคือโจทย์คำถามมันค่อนข้างชัดเจนมันก็นำไปสู่คำตอบที่ชัดเจนมันมีคำตอบที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วใช่คือก็ต้องตัดสินใจให้ถูกแค่นั้นเองแล้วก็สุดท้ายแล้วเรื่องก็คือตัดสินใจแล้วขับเคลื่อนตามการตัดสินใจครับอย่างรวดเร็วแต่พอมาถึงเรื่องของโควิดเนี่ยมันมีคำถามที่มันไม่มีคำตอบแม้แต่บางทีคำถามคืออะไรเรายังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยเพราะนั้นมันยากขึ้นมันพอยากขึ้นกันหมดใช่ไหมคุณกรใช่ใช่ผมเล่าผมยากขึ้นครับที่สำคัญมากเนี่ยก็คือเรื่องของสำคัญมากที่สุดนะครับก็คือหนึ่งการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่คำตอบคือเรื่องของ Data ครับ Data สำคัญมากนะครับคือนั่งเทียนเอาไม่ได้เราต้องดูตามข้อเท็จจริงเอ๊ะอย่างเช่นโอมิครอนนะมีผู้ติดเชื้อดูเหมือนเพิ่มมากขึ้นเยอะอย่างอังกฤษเนี่ยเมื่อวานนี้ติดเชื้อทะลุวันละ 100,000 คนเป็นครั้งแรกนะครับมากกว่าช่วงเดลต้าฟังดูแล้วน่าตกใจแต่พอมาดูสัดส่วนประชากรของเขาที่ต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลรักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิตหรือที่เสียชีวิตน้อยกว่าเดลต้ากว่าครึ่งนึงครับทั้งๆที่ผู้ติดเชื้อมากกว่าเกือบเท่าตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็น data ข้อมูลที่เราต้องดูให้ครบถ้าเราดูข้อมูลเพียงแค่ครึ่งเดียวโอ้โหน่ากลัวมากแต่พอดูให้หมดเอ๊ะน่ากลัวขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะนั้นมาตรการทางเศรษฐกิจเรื่องของการล็อกดาวน์จำเป็นต้องทำเหมือนเดลต้าไหมหรือเรามีบทเรียนเพิ่มเติมว่าที่ทำไปอาจจะมีความเหมาะสมหรือไม่ในยุคสมัยเดลต้าพอมาถึงโอมิครอนอาจจะไม่ใช่ต้องหาคำตอบอื่นนะคือเหล่านี้ผมถึงบอกว่าการเข้าถึงข้อมูลทักษะความสามารถในการวิเคราะห์แล้วก็ตีความข้อมูลให้ถูกต้องนะครับสำคัญมากสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องความยืดหยุ่นนะความยืดหยุ่นในมาตรการความยืดหยุ่นในการตัดสินใจนะครับตรงนี้สำคัญเพราะว่าสถานการณ์มันล้วนแต่ไม่มีหนังสือเรียนที่เราไปเปิดดูได้ครับมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคนนะต้องอาศัยความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ตามข้อมูลข้อเท็จจริงครับถ้าอย่างนี้ผมยังคงต้องอยู่ในคำถามเดิมก่อนว่าเอาละคุณกรณ์บอกว่ามันให้คะแนนยากจริงๆเพราะว่ามันกระทบกันทั้งโลกจริงๆถ้าอย่างนั้นผมเปลี่ยนมาเป็นว่า2ปีที่ผ่านมาสำหรับประเทศไทยเองถือว่ามาถูกทางในการทั้งแก้ทั้งกระตุ้นทั้งอัดฉีดไหมอย่างนี้ก็แล้วกันก็หลักๆถ้าดูในระดับมหาภาคนะครับก็ถือว่าถูกทางนะครับในแง่ของการอัดฉีดเราตัดสินใจว่าเราต้องใช้สถานะทางการคลังของเราให้เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนด้วยการออกพรกเงินกู้ครับครับซึ่งในช่วงที่ประชาชนขาดกำลังซื้อภาคธุรกิจเองก็ขาดความมั่นใจในการที่จะลงทุนก็เลยเป็นภาระหน้าที่หลักของทางรัฐบาลนะครับซึ่งรัฐบาลเรามีความมั่นคงทางการคลังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็ควรจะใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ซึ่งที่ผ่านมามันก็เลยนำไปสู่การมีงบประมาณขาดดุลบวกกับการออกพรกเงินกู้คราวนี้มาดูถึงการใช้เงินนะครับการใช้เงินเนี่ยผมคิดว่า 60-70% ก็คือถือว่าถูกต้องเข้าเป้านะครับ 60-70% ก็คือการเยียวยาโดยตรงให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่านั่นคือวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะนำเงินของรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วอย่างเป็นธรรมก็คือยิงผ่านกระเป๋าของผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ที่เดือดร้อนนะครับเพื่อให้เขาเอาไปจับจ่ายใช้สอยต่อนั่นคือวิธีการที่เหมาะแล้วแถมเรายังมีกระบวนการเรื่องของการออกแบบแอปเป๋าตังค์โครงการคนละครึ่งที่ผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมทางนโยบายนะครับที่เป็นประโยชน์ด้วยต่างหากเพราะนั้นตรงนั้นน่ะใช่แต่ผมเองก็วิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่แรกครับว่ารัฐบาลก็อดไม่ได้นะครับที่จะต้องมีโครงการการเมืองอย่างเช่นสัดส่วนพรก.ที่เอามาจัดสรรให้กับโครงการที่เขาเรียกว่าโครงการฟื้นฟูงบฟื้นฟูงบฟื้นฟูซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคือหนึ่งประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายก็น้อยนะครับผลในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงก็ไม่มีแล้วแถมมีช่องทางในการรั่วไหลเทียบกับการเยียวยาโดยตรงให้ประชาชนซึ่งไม่มีรั่วไหลเลยแม้แต่บาทเดียวใส่กระเป๋าโดยตรงเลยแล้วใส่กระเป๋าเที่ยวนี้ไม่ต้องผ่านขั้นตอนราชการเลยคือยิงตรงผ่านโทรศัพท์มือถือเลยเพราะนั้นผมถึงมองว่ายังไม่สามารถที่จะให้เต็ม10ได้พอมาถึงวันนี้เนี่ยถามว่ามาตรการที่เคย
ประสบความสำเร็จในอดีตเนี่ยยังเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูให้ดีนี่แหละเดี๋ยวผมจะชวนคุณกรณ์คุยในปีหน้าต่อเอาว่า2ปีที่ผ่านมาถ้าตัดเกรดเอาผมตัดเองคุณกรณ์ไม่ต้องตัดคุณกรณ์น่าจะให้อยู่สักประมาณ 70% สำหรับมาตรการต่างๆของรัฐบาลทีนี้ในภาพรวมก่อนคุณกรณ์ปีหน้าเนี่ยแน่นอนมันจะมีคำถามคำหนึ่งซึ่งผมเคยเรียนถามคุณกรณ์แล้วคุณกรณ์ก็อธิบายแล้วเพดานหนี้สาธารณะที่จะต้องวิ่งขึ้นไปแตะเส้น70แน่ๆเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้ยินบ่อยๆเลยอุ๊ยไม่ไหวแล้วประเทศไทยแย่แล้วแตะ70แล้วลุงตู่นักกู้แห่งเจ้าพระยาคุณกรอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆได้ไหมครับว่ามันน่าเป็นห่วงแค่ไหนมันจำเป็นแค่ไหนมันจะพาประเทศไทยล่มจมพินาศจริงไหมคือจริงๆมันก็ต้องมาดูว่าเราสามารถที่จะแบกรับภาระนั้นหนี้นั้นได้หรือไม่นะครับอย่างสมมติเราเป็นตัวบุคคลเนี่ยเราจะกู้ได้แค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีรายได้เพียงพอที่จะมาจ่ายดอกเบี้ยไหมครับที่จะมาคืนเงินต้นไหมถ้าเรามีเรากู้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าตราบใดเรายังมีภาวะในการหาเงินมาจ่ายคืนได้ครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญอยู่ตรงนั้นความจริงประเด็นที่สองเนี่ยก็คือกู้มาแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไหมซื้ออนาคตให้กับประเทศหรือเปล่าหรือว่ากู้มาแล้วก็มาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำสูญหายไปกลายเป็นหนี้ที่เวลาผ่านไปคือไม่ได้มีอะไรตอบแทนกลับมาเลยคือภาษาไทยก็เรียกภาษานายแบงค์เรียกหนี้ NPL มันไม่สร้างรายได้ไม่ได้ถ้า NPL หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะชำระคืนได้นะแต่อันนี้มันหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์มากกว่าคือมีแต่หนี้แต่ว่าไม่มีคล้ายๆหลักฐานว่าเอาหนี้ไปทำประโยชน์อะไรยังไงนะครับที่ยั่งยืนเพราะนั้นมันมี2ประเด็นนั้นถ้ามองใน2ประเด็นนั้นอันดับแรกในแง่ของความมั่นคงทางการคลังหรือความสามารถศักยภาพในการที่จะชำระดอกเบี้ยคือเงินต้นของเรายังถือว่าดีมากนะครับย้ำอีกทีของเรายังอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยของเรายังถือว่าดีมากเครดิตเรายังดีนะครับแล้วก็วิธีวัดจริงๆก็คือเราดูว่าสัดส่วนงบประมาณแต่ละปีนะที่เราต้องเจียดไว้เพื่อที่จะเอาไว้ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลเนี่ยมันมีเยอะแค่ไหนนะที่กระทรวงการคลังเนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆแบบเส้นที่ขีดไว้ให้กับตัวเองนะครับว่ามันไม่ควรที่จะเกิน 15% ของงบประมาณโดยรวมครับนะก็คือพูดง่ายๆเรามีรายได้ร้อยหนึ่งเนี่ยไม่ควรใช้เกิน15ที่จะเอาไปใช้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยในแต่ละปีก็ตามซึ่งที่ผ่านมาของเรานี่ไม่ใกล้เคียงไม่ถึงครึ่งนะครับไม่ถึงครึ่งของ15ใช่อย่างเช่นปีที่ผ่านมา3ล้านล้านมันควรจะใช้นี่ไม่เกิน 450,000 ล้านที่ผ่านมาไม่ถึงครึ่งด้วยคือถ้าเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยสัดส่วนที่เราใช้ในการชำระหนี้เนี่ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากแล้วก็โดยเฉพาะถ้าสมมติเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับมันต้องเทียบกับประเทศอื่นเพราะอะไรเพราะว่าเวลาโลกเขามองว่าประเทศไหนมีเครดิตประเทศไหนไม่มีเครดิตเนี่ยคือเขาต้องเปรียบเทียบกันนะครับเพราะนั้นในขณะที่บางประเทศนี่ถ้าเทียบกับ GDP ก็สูงกว่าเราเป็นหลัก 100% โอ้ 200-300% แถมภาระการบริหารหนี้ก็คือภาระดอกเบี้ยคิดเป็นสัดส่วนของ GDP สูงกว่าเราอีกต่างหากถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วต้องถือว่าเครดิตเราดีกว่าเขาแล้วแถมหนี้สาธารณะเกือบทั้งหมดของเราเนี่ยเป็นเงินบาทด้วยอีกต่างหากกู้ภายในมันมีคือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเนี่ยคือเขากู้ต่างประเทศครับพอกู้ต่างประเทศเนี่ยมันมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับคือการที่เรามีภาระต้องคืนหนี้กับคนนอกบ้านกับคนในบ้านกันเองเนี่ยมันต่างกันเยอะนะในแง่ของความเสี่ยงซึ่งนี่เป็นสาเหตุยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเขาก็อยู่ได้ด้วยหนี้สาธารณะที่สูงมาก200%ของ GDP เพราะเขากู้จากคนญี่ปุ่นกันเองมีอะไรก็คุยกันได้ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าในแง่มุมนั้นเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงครับเอาละครับคุณผู้ชมช่วงแรกผมรบกวนให้คุณกรณ์ฉายภาพ2ปีที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็บอกไปถึงปีหน้าด้วยว่าคำพูดที่บอกว่าเราจะไปไม่รอดเพดานเนี่ยคุณกรณ์ก็ได้ฉายให้คุณผู้ชมทราบนะแต่ชีวิตต้องเดินต่อครับเดี๋ยวเราจะมองไปข้างหน้าในอีก2ช่วงที่เหลือในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์เองปีหน้าจะเป็นอย่างไรและผมจะมีของมาฝากนะครับเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีด้วยรอกันสักครู่